มาพูดน้องเขาก็ได้พี่ห้ามแล้วห้ามค่ะยังไม่ท่านงานสอบสวนแรงมากเอาท่านไกด์ไลน์ให้ผมเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้กี่มาอีกตั้งเขียนบนวันนี้เป็นคณะจิตอาสาช่วยน้ำท่วมเป็นคณะจิตอาสาช่วยผู้ประสบถูกนายจำรูนศักดิ์จันทละไมนายจำรูนศักดิ์จันทละไมดำเนินคดีกับนายบินบรรลุฤทธิ์และเหตุบนวันนี้ไม่ได้บนอ่าคงถ่ายไม่ได้หรอกเกี่ยวกับเงินบริจาคในการช่วยผู้แจ้งเป็นคณะจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเพชรบุรีวันนี้ได้ทราบข่าวว่าถูกนายจำนูนศักดิ์จันทละไมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายบินบรรลือฤทธิ์และเพชรบุรีวันนี้ใกล้เคียงปี2562นะครับจึงได้เดินทางมาพบคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพยานหลักฐานผู้แจ้งซึ่งเป็นคณะจิตอาสาจึงขอชี้แจงเพื่อให้ปรากฏหลักฐานเบื้องต้นว่าเหตุอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีประชาชนติดตามข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นยอดเงินประมาณ8ล้านบาทเศษนะครับทางเพจได้มอบเงินสิ่งของให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหลายคำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนจึงได้ประสานกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมชี้แจงและตรวจสอบตามกระบวนการของต้องการได้ครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันนะครับท่านคนที่ได้น้ำลดเรียบร้อยพวกเราก็ยังดำเนินการนะครับมอบพันธุ์ข้าวร่วมหว่านข้าวร่วมหว่านข้าวแล้วก็หว่านข้าวเสร็จแล้วก็เราก็ได้ยังได้สั่งซื้อพันธุ์ข้าวมาเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนาและเสียหาย 100% ตอนนี้เฮาก็ยังได้มีการเตรียมการไปหมอบพันเขาซึ่งพี่น้องตำบลที่เอ่ยนามได้ถือว่าเป็นน้ำทานน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ส่งมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพี่น้องชาวอีสานที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็ยังมีหน่วยราชตระเวนทหารยังออกตรวจตรานะครับเยี่ยมหมู่บ้านนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้มีการขโมยของหรือว่างัดแงะบ้านนะฮะอันนี้ก็มีรายงานข่าวเข้ามาว่ามีข่าวเรื่องนี้บ้างแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเพราะว่ามีส่วนทหารนะครับที่มาจากกองทัพภาคที่2แล้วก็มณฑลทหารบกที่22ที่จังหวัดบุรีรัมย์ธานีและหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยตรวจตาและรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับท่านผู้ชมครับระดับน้ำนะฮะที่อยู่ในขณะนี้ถือว่าลดลงมากครับเป็นสิ่งที่น่าดีใจสำหรับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับแต่ว่าน้ำยังไหลเร็วแรงเพราะว่ามีเครื่องผลักดันน้ำที่อยู่บริเวณสะพานแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารตั้งจุดตรงนั้นอยู่ประมาณ60เครื่องนะครับแล้วก็ที่อำเภอโขงเจียมประมาณ100กว่าเครื่องนั่นก็เป็นข่าวดีครับสำหรับผู้ประสบภัยครับสำหรับภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่ะสวมรถเลยบ่สวมรถตรงเลยเก็บเลยครับมีกี่คนกี่คนอันนี้2คนจะดับตัวหน้าก็เทียบหน้าก็ได้มีกี่ท่านอันนี้4ท่านใช่ไหมครับอันนี้บัตรนี้4ท่านค่ะเป็นกำลังใจให้เด้อพอเด้อลุยน้ำเยอะครับสี่ท่านนะครับบ้านดอนพึ่งค่ะอ๋อบ้านดอนพึ่งค่ะโมหาบันตีหาด้วยค่ะสังฆทานสังฆทานบ่โอ้ครับผมขอบคุณค่ะไอ้หวยเขายุ่งเข้าคืนหลายบ่อน้ำค่ะหลายเจอคืนเป็นบ้านมาสวมวัดไต่โอ้วัดไต่อันนี้ห้าท่านหกหกกี่คนครับอันนี้สองสามตรงไหนแม่ที่จะให้สอบเนี่ยครับครับ
ผมคงต้องเอาแค่เพียงประเด็นในถ้อยแถลงการของคุณบินบรรลุให้กับทางแล้วก็รายละเอียดนี่เดี๋ยวผมจะส่งเป็นลายให้กับทางครับเป็นเอกสารให้จะมอปิดไปนี่แต่ว่าของอุบลวันนี้นี่ผมกำลังสืบคนในเรื่องเอกสารแต่ผมส่งแต่เพียงข้อมูลที่แสดงไม่ควายชนวัฒน์เอมาอ่อนแล้วมีพยานหลักฐานตัวไหนไหมที่จะให้สอบพยานบุคคลครับผมคงต้องเอาแค่เพียงประเด็นในถ้อยแถลงการของคุณบินบรรลุฤทธิ์ให้กับทางแล้วก็รายละเอียดนี่เดี๋ยวผมจะส่งเป็นลายให้กับทางครับเป็นเอกสารให้แต่มอปิดไปนี่แต่ว่าของอุบลวันนี้นี่ผมกำลังสืบคนในเรื่องเอกสารแต่ผมส่งแต่เพียงวันนี้ทางผมในฐานะจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับเพจบนวันนี้เนื่องจากว่าทางจิตอาสาเพจบนวันนี้ได้ทำงานช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีคนนำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งทำให้ผมเสียหายและทางเพจบนวันนี้เสียหายวันนี้จึงได้มีการมาดำเนินการแจ้งความคนที่มีประมาทผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับก็มีเพจเลสเกาชิมช็อปใช้ที่นำข้อมูลนั้นทำให้เพจประมาณนี้และทำให้ผมเสียหายแล้วมีการแชร์ข้อมูลของเพจเลสกูชิมช็อปใช้นะครับก็วันนี้คนที่มีการแชร์และคนที่มีการพูดที่ทำให้เสื่อมเสียหายวันนี้ผมในฐานะคนที่เสียหายก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำให้ผมเสียหายและถูกดูหมิ่นเหยียดชังครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาพบคณะกรรมการพนักงานสอบสวนเนื่องจากว่าผมได้ยินข่าวว่าทางคุณจำนูนศักดิ์ได้มาแจ้งความเพื่อที่จะให้ตรวจสอบและก็ดำเนินคดีกับเพจบนวันนี้ผมในฐานะจิตอาสาของเพจบนวันนี้ที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมตั้งใจมาเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ลงบันทึกประจำวันว่าทางเพจบนวันนี้พร้อมเอกสารพร้อมการชี้แจงทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้และจะนำเอกสารมามอบและนำคณะจิตอาสาเพจบนวันนี้มาพบพนักงานสอบสวนหลังปีใหม่ครับในช่วงที่น้ำท่วมแรกๆทางเพจบนวันนี้ได้นำเสนอข่าวในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งผมก็เห็นว่าทางเพจบนวันนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจึงเข้ามาเป็นจิตอาสาและเข้ามาช่วยเหลือนำเสนอจุดที่มีการน้ำท่วมและอยากช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทางเพจบนวันนี้จึงได้เปิดรับบริจาคซึ่งก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมและไม่คิดว่าเงินจะเข้ามาเยอะขนาดนี้เป็นยอดเงิน8ล้านเศษซึ่งตอนนี้ภารกิจของเพจบนวันนี้ยังไม่จบซึ่งหลังปีใหม่ทางเพจบนวันนี้ก็จะไปเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมไปมอบพันธุ์ข้าวให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมไม่มีข้าวกินนี่คือภารกิจของเพจวันนี้ยังไม่จบนะครับยังมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อความสุขของคนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับถ้าก็จะปรึกษากับทีมทนายความว่าคุณจำรูงจักมาหมิ่นประมาทมาแจ้งความกับเพจวันนี้นั้นผมในฐานะจิตอาสาเพจวันนี้ซึ่งได้มีโอกาสนำเสนอพื้นที่น้ำท่วมไปร่วมมอบสิ่งของอะไรต่างๆไปมอบสิ่งของให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้นจะสามารถดำเนินคดีและฟ้องกลับได้หรือไม่ถ้าสามารถฟ้องกลับได้ทางผมก็พร้อมที่จะฟ้องกลับนะครับเพื่อที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของผมเองครับ